สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการบันทึกวิดีโอการสอนใน Google Meet โดยไม่ได้ใช้เครื่องมือการบันทึกของ Google Meet นะครับแน่นอนครับในช่วงปลายปีนี้นะครับทาง Google ได้จัดได้หมดโปรโมชั่นในเรื่องของการบันทึกวิดีโอให้เราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ใช้ G Suite ที่เป็น Education นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็น Business Levelซึ่งไม่ใช่ Enterprise Level นะครับซึ่งทำให้ออปชันนี้จะต้องหมดอายุในวันที่30กันยานี้นะครับเราก็ต้องหาทางออกกันนะครับว่าเราจะบันทึกวิดีโอการสอนของเราผ่าน Google Meet แบบเดิมได้หรือไม่หรือได้ใช้วิธีไหนได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะแนะนำพวกเครื่องมือต่างๆที่จะสามารถใช้ในการบันทึกนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมได้ทำการทดลองติดตั้งแล้วก็ใช้ได้พอสมควรนะฮะให้เราเข้ามาที่เว็บ Chrome นะฮะก็เรียก Chrome Extension นะครับเดี๋ยวเราเปิดใหม่แล้วกันมาที่ Chrome Web Store นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับ Search คำว่า Screen จะเป็นตัวนี้นะครับScreen Recording for Google Chrome แต่คราวนี้เวลาเราเซิร์ชมามันจะแบบได้มาเยอะมากเลยให้เราติ๊กเลือกตัวนี้นะครับ Work with Google Drive นะครับนี่จะเหลือแค่ตัวนี้เหลืออยู่แค่3ตัวนะฮะตัว Screen Classify ตัวนี้ปัญหาของเขาก็คือว่าเขาเก็บตังค์ครับแล้วก็เขาได้แค่5นาทีซึ่งไม่น่าจะเหมาะสำหรับพวกเราอยู่แล้วนะครับเวลาเราสอนนานนะครับผมก็ไปเจอตัวนี้ครับนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งผมได้ทำการติดตั้งไปแล้วเมื่อกี้โชว์ให้ดูคร่าวๆนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าเราจะแคปเจอร์หน้าจอสมมติเราก็รัน Google Meet แบบปกติของเรานะครับเราก็เลือกสกรีนแคปเจอร์นะครับแล้วก็มาเลือกแอปพลิเคชันผมเลือกจอนี้นะครับตอนนี้มันก็ทำการบันทึกนะฮะนี่ผมก็จะการหายไปมันก็จะทำการบันทึกในสิ่งที่เรากำลังสอนอยู่นะครับสมมติเราเปิด Google Meet นะฮะนะฮะเราก็เข้า Google Meet แบบปกติของเรานะครับนะฮะแล้วเราก็สอนไปประมาณอย่างนี้นะครับมันก็นะฮะก็สมมติว่าเราใช้เรคคอร์ดไม่ได้แล้วเนาะเราก็ใช้แบบเนี้ยสอนไปนะครับก็ฟังก์ชันเรคคอร์ดตัวนี้เราไม่ใช้ละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่าเราก็มาตรงนี้นะเรากด stop นะครับนี่เรียบร้อยนะเขาก็จะมีขึ้นพรีวิวให้เราดูแบบนี้ครับขึ้นพรีวิวให้เราดูแบบนี้เลยเนี่ยในสิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาให้นะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องนึงเรื่องเสียงนะครับนะฮะเราก็ต้องติ๊กตอนที่เราจะแคปเจอร์เนี่ยเราต้องติ๊กเสียงให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเราสต็อปก่อนนะสมมุติว่าถ้ามันใช้ได้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะเซฟเท่า Google Drive ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเซฟเข้า Google Drive หรือว่าดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ก็ใช้ได้ดีพอสมควรนะครับนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใช้ยาวๆได้ดีสักแค่ไหนนะครับโอเคนะครับก็มาถึงเครื่องมือตัวที่2ที่อยากจะแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตัว Web Extension เนี่ย Chrome Extension มีหลายตัวนะครับก็ให้ไปเลือกเอาตัวที่เราใช้แล้วมันโอเคที่สุดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับส่วนตัวที่ผมแนะนำจะแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยคือตัวนี้ครับ Ocam นะครับ Ocam นะครับนะฮะซึ่งเจ้าโปรแกรมตัวนี้ไปดาวน์โหลดได้ที่ osop.net นะฮะเว็บนี้นะครับต้องแนะนำเว็บนี้นะโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะมีได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของโปรแกรมนี้ก็คือเมื่อเราเซิร์ชไปใน Google เนี่ยมันจะมีลิงก์เยอะมากซึ่งลิงก์ส่วนใหญ่จะเป็นลิงก์ที่มีไวรัสนะครับผมก็จะแนะนำให้ทุกท่านนะครับต้องมาติดตั้งที่เว็บไซต์ของ official site ของเขาเท่านั้น
นะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำกันเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนไปติดตั้งมาแล้วเจอมัลแวร์เจอไวรัสแถมมาเยอะมากนะครับก็ต้องเป็น osoft.net เท่านั้นนะครับโอเคนะครับเรามาดูโปรแกรมกันเลยนะครับโปรแกรมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งมาแล้วนะครับจริงโปรแกรมนี้ก็เน้นในการเรคคอร์ดเกมนะครับเรคคอร์ดหน้าจอทุกอย่างคราวนี้สำหรับเจ้าแอปตัวนี้นะครับหนึ่งก็คือเราก็เลือกไซส์ในการเรคคอร์ดนะครับว่าเราจะเรคคอร์ดไซส์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แนะนำว่าให้เต็มจอที่เราใช้อยู่นะครับหรือมาเลือกที่ full screen แบบนี้นะครับนะโอเคเมื่อกี้ผม full screen ไปแต่ว่ามันเลือกทั้ง2จอนะผมขออนุญาตเลือกเป็น full screen แบบจอด้านซ้ายจอเดียวนะครับก็คือมาเลือกตรงนี้เนาะนะว่าเป็นแบบไหนนะครับ primary monitor secondary monitor นะครับตามที่เราเลือกนะครับหลังจากนั้นสิ่งสำคัญของการใช้โปรแกรมตัวนี้ในการเรคคอร์ดก็คือการเรคคอร์ดเสียงนะครับการเรคคอร์ดเสียงคราวนี้ในการเรคคอร์ดเสียงเนี่ยเราก็จะต้องติ๊กออปชัน2ตัวนะครับ1ก็คือไมค์ตัวที่เราใช้ในการพูดเข้ามาในโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างเช่นผมใช้ Smalltalk นะครับผมใช้ไมค์ตั้งโต๊ะนะครับตัวนี้เราต้องเลือกไมค์ให้ถูกด้วยนะครับ2ก็คือตัว Sound System Audio Sound System Audio คืออะไรนะครับคือในฝั่งที่เราคุยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับถ้าเราเลือกบันทึกเฉพาะไมค์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันจะบันทึกเสียงเฉพาะผู้สอนครับสมมติถ้ามีนักศึกษาต้องพรีเซนต์ด้วยต้องอะไรด้วยเนี่ยนะครับเขาจะพรีเซนต์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามามันจะไม่บันทึกครับตัวนี้นะครับเพราะเราเลือกตัวนี้คือบันทึกเสียงผู้สอนส่วนเราเลือกอีกตัวนี้นะฮะบันทึกเสียงของผู้ที่คอนเฟอเรนซ์เข้ามานะครับก็คือพูดง่ายๆคุณต้องเลือกทั้ง2ตัวเนาะนะฮะตัวนี้ด้วยคราวนี้สิ่งที่เราใช้โปรแกรมนี้ปัญหาที่เรามักจะเจอนะครับก็คือเราจะเจอปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเสียงจาก System Audio หรือว่าเสียงจากวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ดังกว่าเสียงเรานะครับดังกว่าเสียงคนพูดให้เราไปเซตที่ Start ของ Windows ครับไปที่ลำโพงนะครับตัว Volume Mixer ตรงนี้นะครับนะฮะ Open Volume Mixer นะฮะผมบังอยู่เนาะนะครับนะฮะคลิกขวานะครับขึ้นมาเวลาเรามาที่ตัวนี้นะครับให้เรามาเลือกนะครับตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวโครมครับนะฮะตัวโครมนะฮะก็คือเสียงที่เราจะใช้จากตัวโครมเนี่ยในวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยจะให้ดังมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะถ้าบางทีเนี่ยเราอัดเสียงพูดของเราไปแล้วแน่นอนครับมันเข้ามาทางอินพุตนี้เนาะอินพุตของไมค์ที่เราใช้อยู่แต่ System Audio เนี่ยบางทีมันดังเกินไปเวลาที่สายสนทนาเข้ามานะครับเราก็จะมาเซตตรงนี้ครับให้สายเสียงสนทนาที่มาจากตัวลำโพงของคอนเฟอเรนซ์เนี่ยให้มันเบานะครับก็จะทำให้เราควบคุมระดับเสียงได้นะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการนะครับก็มาที่ตัวลำโพงตรงนี้นะครับนี่ผมบังนิดนึงนะฮะตัวลำโพงนะฮะคลิกขวานะครับ Open Volume นะฮะVolume Mixer นะครับแล้วก็มาจัดการตรงนี้นะครับนะฮะตัว System Sound หรือว่าตัว Chrome นะฮะเซตให้มันเบาลงนะครับเฉพาะ System Sound ของ Chrome แต่แน่นอนครับระหว่างที่เราสนทนาคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเสียงของทางฝั่งโน้นอาจจะเบาลงนิดนึงนะครับถ้าเราใช้หูฟังถ้าเราใช้ก็จะช่วยได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องเสียงที่จะต้องเซตนะครับนะฮะจริงๆแล้วในโปรแกรมไหนก็ต้องเซตด้วยกันทั้งสิ้นนะครับในเรื่องนี้นะครับโอเคพอเราเซตเสียงแล้วพร้อมแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะกดบันทึกนะครับโอเคเราก็เข้าโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับอันนี้ขออนุญาตเลือกกล้องไปอีกกล้องหนึ่งนะครับนะฮะมันจะได้ไม่ชนกันเมื่อกี้ผมเลือกกล้องเป็น2กล้องมันชนกันนะครับเราก็มาที่เว็บแคมอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเว็บแคมภายในเครื่องของโน้ตบุ๊กผมนะโอเคนะครับก็จะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งนะฮะโอเคเราก็เข้ามานะครับนะฮะก็เป็นการคอนเฟอเรนซ์ปกตินะครับคอนเฟอเรนซ์ปกติเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ
เราก็เข้ามาที่โปรแกรม record ตัวนี้นะครับถ้าเรากำหนดช็อตคัตคีย์ให้เขาสักนิดหนึ่งอย่างเช่น option นะครับแล้วมากดตัวช็อตคัตคีย์นะ hot key ว่า Internet F2 ใช้ในการ record นะครับชิป F2 ใช้ในการหยุดชั่วคราวแล้วก็กดช็อตคัตคีย์นะหรือตรงนี้ผมกดให้ดูนะฮะก็เราก็กดปุ๊บแล้วก็ซ่อนโปรแกรมไปนะครับนะฮะแล้วก็ย่อโปรแกรมนั้นไปนี่มันก็จะเป็นการบันทึกทั้งหน้าจอที่เรากำลังบันทึกอยู่นะครับที่เราสอนออนไลน์ถ้าเราจะพรีเซนต์ถ้าเราจะอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถทำได้เลยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเวลาจะหยุดนะครับถ้าเรากดรู้ช็อตคัตคีย์เนาะเราก็ไปกดช็อตคัตคีย์แต่ว่าเวลาเราหยุดปุ๊บเราก็กดพอสกด stop นะแล้วกด open นะครับนี่คือไฟล์ล่าสุดที่เขาเซฟมาให้เรานะครับเราก็กด play อันนี้เสียงผมใช่ไหมนี่ก็จะเป็นการบันทึกทางหน้าจอที่เรากำลังบันทึกเสียงที่ผมบันทึกมานะครับนะครับก็เราจะเอาไฟล์ mp4 ตัวนี้ครับขึ้นไปอัพโหลดบน Google Drive อีกรอบหนึ่งเพื่อแชร์ให้นักเรียนนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับก็1ชั่วโมงประมาณ2กิกะไบต์นะครับอย่างไรก็ตามก็สามารถก็ไปตั้งค่าได้นะครับว่าเราต้องการจะตั้งค่าให้คุณภาพการอัดวิดีโอเนี่ยมันออกมาที่คุณภาพเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมเซตเป็นตั้ง Full HD นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะขนาดโตมากนะครับถ้าเราไปเซตให้มันมีขนาดเล็กลงมานะครับนะฮะอย่างเช่นเรารีไซส์ให้กลายเป็น720นะครับซึ่งทุกวันนี้จริงๆใน Google Meet นะครับ Google Meet ที่เขาเรคคอร์ดให้เราเนี่ยเขาเรคคอร์ดให้เราแค่720เท่านั้นเองนะครับนะฮะเวลาเราไปดูย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอย่างเช่นเราอาจจะเรคคอร์ดที่ Full HD หน้าจอของผู้สอนแต่ว่าเวลาเรคคอร์ดเป็นไฟล์ MP4 แล้วเนี่ยเรคคอร์ดออกมาแค่720ก็พอแล้วนะครับโดยการมาที่ใช้ออปชันของการรีไซต์ตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ควอลิตี้ตรงนี้ในการรีไซต์นะครับเราจะใช้รีไซต์แบบไหนนะครับตัวนี้ก็ช่วยลดขนาดได้นะครับในส่วนของการเซฟนะครับอันนี้ตั้งชื่อไฟล์ในการเซฟนะครับ performance นะครับไม่มีการตั้งค่าแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็มีการตั้งค่าอยู่ประมาณเท่านี้นะครับการที่ให้เราเลือกเป็น720เนี่ยก็ช่วยทำให้วิดีโอของเรานั้นมีขนาดเล็กลงนะครับในขณะที่เราสามารถที่จะรักษาคุณภาพได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ quality ตรงนี้มีอันหนึ่งนะ quality ในการ record นะครับถ้าเราเอา quality สูงนะครับ bit rate ก็จะสูงใน1ชั่วโมงก็จะใช้เนื้อที่ค่อนข้างมากนะครับอันนี้อย่างไรก็ตามก็สงสารเด็กนักเรียนนิดหนึ่งนะครับนะฮะถ้าเราต้องการเอา quality medium นะครับเวลาที่1ในไฟล์1กิกเนี่ยนะครับก็จะสามารถบันทึกได้ยาวนานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าโดยคร่าวๆนะครับนะฮะ Google Meet ในการเรคคอร์ดวิดีโอแล้วนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมเรคคอร์ดหน้าจอในการที่จะทำการเรคคอร์ดวิดีโอของเราได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะไม่มีความสะดวกเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากนะครับเครื่องผู้สอนจะต้องมีการเซตอัพเตรียมเพิ่มเติมมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็คุ้มค่าที่จะทำนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับก็ต้องศึกษานะครับบนเว็บก็มีดีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะบันทึกยาวนานไม่ค่อยได้นะครับแต่สำหรับตัวโปรแกรมโอแคมตัวนี้ผมเคยบันทึกยาวเป็นชั่วโมงก็ยังได้อยู่นะครับก็อาจจะมีเรื่องเฟรมเรทตกไปบ้างนะครับสำหรับ CPU บางเครื่องที่ทำงานไม่ทันนะครับก็ต้องตั้งค่าเสียงให้เป็นนะครับแล้วก็กดช็อตคัตคีย์ให้ถูกตั้งค่าของการบีบอัดวิดีโอให้ถูกต้องก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีคลิปวิดีโอเอาไว้ใช้ต่อสำหรับเป็นให้นักศึกษาเรียนย้อนหลังหรือดูย้อนหลังได้ครับ